องค์พระยาธรรมิกราชเป็นใครคือภาคต่อขององค์พระศรีอาริเป็นสิ่งเดียวกันที่ได้มีการพัฒนาองค์มาเป็นลำดับจนมีศักดิ์เป็นพระยาธรรมเป็นที่สุดแห่งธรรมทั้งปวงพระยาธรรมิกราชจะทำหน้าที่อะไรองค์ท่านมีหน้าที่ดูแลมนุษย์บนโลกทั้งปวงให้มีชีวิตที่ดีงามเป็นปกติสุขอย่างถูกต้องพระยาธรรมิกราชจะปรากฏเมื่อใดแท้จริงท่านได้ปรากฏตนเองแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยให้รู้ทั้งภายนอกโลกมนุษย์และภายในโลกทิพย์ต่างๆเพราะว่ายังไม่ได้ถึงเวลาอันควรมนุษย์จะต้องได้บทเรียนจากกรรมที่ตนเองสะสมมาจากภัยธรรมชาติจากเทคโนโลยีที่ตนเองสร้างขึ้นมาทำลายชีวิตด้วยกันก่อนพูดง่ายๆว่าหากพระยาธรรมิกราชในร่างมนุษย์ปรากฏในตอนนี้ก็ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นพระยาธรรมิกราชเพราะมนุษย์ในตอนนี้มีความอหังการมีความทะนงตนว่าเป็นผู้รู้แล้วหากปรากฏในตอนนี้จะไม่ได้แสดงประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นก็จะเกิดความสงสัยไม่รู้จักจบสิ้นให้สังเกตองค์พุทธะจะปรากฏตนในประเทศที่มีความลำบากยากแคลนมีทุกข์เกิดขึ้นจะไม่ไปเกิดในประเทศที่พัฒนาทำนองเดียวกันเมื่อโลกใบนี้เกิดวิกฤตเมื่อไหร่พระยาธรรมิกราชจึงจะปรากฏองค์ขึ้นมาเองวิกฤตคืออะไรวิกฤตคือความกลัวที่จะเกิดขึ้นทุกที่บนโลกใบนี้เมื่อปรากฏองค์ขึ้นมาพระยาธรรมิกราชจึงจะเป็นสัญลักษณ์ทางรอดของมนุษย์ทุกคนบนโลกได้พระยาธรรมิกราชจึงจะสามารถนำพาชีวิตของทุกคนบนโลกเดินทางชีวิตได้อย่างถูกต้องต่อไปได้บุคคลใดคือพระยาธรรมิกราชบุคคลที่ให้กำเนิดวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่เป็นให้กำเนิดวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีแบบใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานใหม่เป็นบุคคลที่ให้ความปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงได้เป็นบุคคลที่สั่งสอนวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงนิพพานบรรลุเป็นอรหันต์ได้อย่างรวดเร็วภายในภพชาติปัจจุบันได้เมื่อถึงวิกฤตเมื่อไหร่ก็จะได้รู้ว่าเป็นใครวิกฤตทั่วโลกภัยธรรมชาติขั้นอุกฤษภัยจากมนุษย์ด้วยกันเองในเรื่องพระยาธรรมิกราชตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้ตรงกับที่ผมรู้มามากมายหลายประการอยู่แม้แต่เรื่องพระองค์เคยผ่านการพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ก็ได้วางความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเล็งการแล้วการโปรดมนุษย์ยุคนี้ยากมากจึงต้องละความเป็นพระพุทธเจ้าไว้อีกตำแหน่งเพื่อเล็งการรวมธรรมของทุกศาสดาก่อนจึงชื่อว่าพระยาคือพ่อเมืองธรรมคือหลักธรรมผู้กำหนดสัพพธรรมของทุกศาสนานั่นเองส่วนตำแหน่งพระพุทธเจ้าที่วางไว้ก็อยู่ในร่างกายพระองค์นั่นเองจึงเป็นทั้งพระพุทธะและพระยาธรรมผู้เป็นจักรวาลธรรมนั่นเองคือรู้ธรรมของทุกโลกทุกจักรวาลทุกดวงดาวและเข้าถึงทุกศาสดานั่นเองบุคคลใดคือพระยาธรรมิกราชบุคคลที่ให้กำเนิดวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่เป็นให้กำเนิดวิวัฒนาการเทคโนโลยีแบบใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานใหม่เป็นบุคคลที่ให้ความปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงได้เป็นบุคคลที่สั่งสอนวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงนิพพานบรรลุเป็นอรหันต์ได้อย่างรวดเร็วภายในภพชาติปัจจุบันได้เมื่อพบเจอพระองค์พระองค์สามารถให้บุคคลผู้นั้นบรรลุธรรมทันทีแต่บุคคลนั้นจะไม่เชื่อเพราะทำไมมันง่ายเหลือเกินแต่พระเจ้าทำได้สรรพสิ่งแม้แต่ในระบิดดวงดาวตีกรอบไม่ได้เลยประมาทใครไม่ได้เลยตั้งแต่ปี2559จนถึงยุคพระศรีจะเริ่มล้างจิตบาปจิตหยาบจิตชั่วให้หมดไปและหมดสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีกลไกพิเศษควบคุมตรงนี้ได้ทยอยล้างด้วยภัยธรรมชาติแต่เบื้องหลังมีพลังงานจิตควบคุมแฝงจิตมนุษย์ให้ตายเร็วขึ้นทั้งตายเองและโดนฆ่าเหล่ายมทูตทำงานใครต้องการไปเกิดในยุคพระศรีง่ายมาก 1. ยิ้มง่าย 2. ศีล 5 บริสุทธิ์ 3. เสียสละคิดดีพูดดีทำดี 4. เมตตาใจดีช่วยเหลือพลอยยินดีไปกับเขาและนิ่งให้เป็น 5. ส่วนการฝึกทางจิต
สติสมาธิเรื่อยๆค่อยๆฝึกไปไม่เน้นให้เคร่งพระยาธรรมมิกราชเป็นใครมีหน้าที่อะไรหลายคนเข้าใจพระยาธรรมมิกราชคือพระศรีอาริหากจะกล่าวก็อย่างนั้นก็ได้หรือไม่สามารถกล่าวอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าจะให้กล่าวให้ถูกต้องคือคนละองค์กันอดีตกับปัจจุบันไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้กล่าวคืออนาคตของพระศรีอาริคือพระยาธรรมมิกราชในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะปรากฏในรูปแบบของบุคคลธรรมดาไม่ใช่ในรูปแบบของบรรพชิตตามที่ทุกคนเข้าใจกันและตามที่ทุกคนเข้าใจกันว่าพระศรีอาริได้อุบัติขึ้นแล้วแต่อยู่ในเพศของบรรพชิตหรือบวชเป็นเนนบ้างเป็นพระบ้างนั่นคือการมองดูด้วยญาณสัมผัสดังนั้นการมองดูด้วยญาณสัมผัสจึงเป็นการมองเห็นด้วยกายทิพย์ญาณสัมผัสจึงรู้ได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกายทิพย์เท่านั้นหมายความว่ากายทิพย์ของบุคคลบางคนที่เป็นรูปขันมีลักษณะบ่งบอกว่าเป็นบรรพชิตอยู่คือพระศรีอาริไม่มีใครจะสามารถล่วงรู้ได้ว่ารูปขันของบุคคลใดเป็นองค์พระศรีอาริสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปกปิดเอาไว้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหลายๆด้านองค์พระศรีอาริเป็นใครณสถานะองค์พระศรีอาริคือองค์มหาจักรพรรดิบางคนคิดว่ามหาจักรพรรดิจะเป็นได้อย่างไรจะมีบารมีสูงกว่าองค์พุทธะได้อย่างไรแท้จริงแล้วองค์พระศรีอาริได้ผ่านสภาวะของการเป็นองค์พุทธะมาแล้วนั่นคือเมื่อรู้ว่าเป็นองค์พุทธะท่านก็ละวางสภาวะการเป็นองค์พุทธะดังนั้นองค์พระศรีอาริจึงสามารถดำรงอยู่ในเพศของคฤหัสถ์ดำรงชีวิตปะปนอยู่กับเหล่าปุถุชนทั่วไปได้แตกต่างจากองค์พุทธะอื่นๆหมายความว่าศักดิ์ขององค์พระศรีอาริมีศักดิ์ที่สูงกว่าองค์พุทธะใดๆที่ผ่านมาคนทั่วไปเรียกว่ามีบารมีสูงควรเรียกให้ถูกว่าเป็นศักดิ์ที่สูงกว่าไม่ใช่บารมี